เมื่อวานนี้นะคะมีการประชุมแก้ไขรัฐธรรมนูญของที่ประชุมร่วมรัฐสภาค่ะมีมาแล้วค่ะเสียงจากท่านประธานวิปฝ่ายค้านท่านสุทินคลังแสงก็พูดถึงหลายเรื่องเลยเรื่องแรกท่านก็บอกว่าอยากจะแก้รัฐธรรมนูญเพราะว่าเคยหาเสียงไว้แต่ยอมรับกันกงๆเลยนะคะว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้แก้ยากจังเลยแก้ยากมากค่ะโดยเฉพาะเงื่อนไขที่บอกว่าต้องใช้เสียงจากสว1ใน3ด้วยอันนี้ชัดเลยท่านบอกว่าสวก็ต้องการจะปกป้องรัฐธรรมนูญนั่นแหละจะรักษาอำนาจและสืบทอดอำนาจอีกทั้งสวบางคนนะอันนี้ท่านพูดนะคะว่าใช้อารมณ์เป็นที่ตั้งมากกว่าผลประโยชน์ของประเทศและนี่ก็คือเรื่องของการแก้รัฐธรรมนูญค่ะส่วนเรื่องที่บอกว่ามีหนังสือขึ้นมาว่าจะขัดอำนาจกันหรือไม่นั้นตรงนี้ท่านก็บอกว่าหนังสือที่คุณสวิทย์พูดนะคะมาตรา500และ501ที่พูดคุยกันไปนั้นตรงนี้ไม่มีน้ำหนักแล้วมันขัดกันเองแล้วเพราะว่าตำแหน่งนายกรัฐมนตรีจะ8ปีหรือไม่8ปีนั้นไปดูคำชี้แจงของท่านมีชัยฤชุพันธ์นะคะในฐานะที่ท่านเป็นประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญก็ยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญแต่ว่ามันขัดกันยังไงก็ไม่รู้บันทึกการประชุมครั้งที่500กับ501ก็บอกว่าให้เขียนยึดโยงนับวาระย้อนไปก่อนที่จะมีรัฐธรรมนูญปี60แล้วก็ยังมีพระบรมราชองค์การแต่งตั้งพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีตั้งแต่ปี57เพราะฉะนั้นก็มั่นใจว่าที่ส่งไปน่ะก็ชัดเจนแล้วค่ะแต่ว่าคำชี้แจงของนายมีชัยกลับมาหักล้างของพลเอกประยุทธ์กันเข้าไปอีกตรงนี้ขัดกันหรือไม่อย่างไรเป็นข้อสังเกตที่ฝ่ายค้านตั้งไว้นะคะและฝ่ายค้านก็บอกว่าครั้งหน้าถ้าได้เลือกตั้งเมื่อไหร่แล้วก็จะชูนโยบายเนี่ยเปลี่ยนรัฐธรรมนูญเป็นนโยบายหาเสียงหลักเลยเพราะว่าถ้าไม่แก้ไม่เปลี่ยนเนี่ยก็คงจะดำเนินการอะไรไม่ได้เพราะรัฐธรรมนูญฉบับที่มีปัญหาอยู่นี้ก็คือให้อำนาจสว.เยอะมากค่ะครับการเมืองก็คือความไม่แน่นอนนะครับแต่ความแน่นอนก็คือว่าการเมืองนี่แหละวนอยู่แค่นี้แหละครับทางงงค่ะคุยคำนั้นบ่ายสามโมง